อนนี้มีนักเตะของเราบาดเจ็บอยู่2คนผมก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ว่าเกิดจากอะไรนะครับคนทางซ้ายเจ็บค่อนข้างจะสเปรย์น่าจะอยู่หรือเปล่าทางขวานี่จุกหรือเปล่านี่